ส่วนเหตุการณ์ช่วงบ่ายวันนี้ก็มีไฟไหม้ครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะเกิดขึ้นที่อาคารที่เป็นคลังเก็บน้ำมันเครื่องของโรงงานแห่งหนึ่งที่สามพรานที่นครปฐมค่ะใช้เวลา3ชั่วโมงถึงดับเพลิงได้เพลิงสงบแต่เรื่องไม่จบนะคะเพราะว่าชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบไปเต็มๆเลยค่ะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงที่ลุกไหม้คลังเก็บน้ำมันบริษัทประภากรออยจำกัดอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะโรงงานนี้เป็นโรงงานเก็บสินค้าเชื้อเพลิงค่ะพวกทินเนอร์น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดเลยโอ้โหเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะไฟลุกลามอย่างรุนแรงการคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะค่ะนอกจากนี้ต้องมีการประสานรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยระงับเหตุเพราะหวั่นว่ามันจะลุกลามไปจุดสำคัญข้างเคียงก็คือตลาดธัญญาอันนี้อยู่ติดกับรั้วของโรงงานด้านหลังเลยนะคะแล้วก็มีศูนย์ซ่อมรถยนต์บ้านเรือนที่อยู่กันอย่างหนาแน่นต้องใช้เวลาในการดับเพลิงนานกว่า3ชั่วโมงค่ะเพลิงจึงสามารถถูกสกัดอยู่ในวงจำกัดได้เหตุการณ์นี้บ้านเรือนได้รับผลกระทบถูกไฟไหม้หลายหลังเลยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอย่างบ้านของคุณวิถีว่องประเสริฐค่ะได้รับความเสียหายได้พาทีมข่าวช่องวันไปสำรวจด้านหลังของบ้านเขานะคะซึ่งอยู่ระหว่างเก็บเศษหลังคาที่แตกกระจัดกระจายพบว่าห้องเก็บของเป็นจุดที่เขาเก็บอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินเนี่ยถูกความร้อนจากเพลิงไหม้โอ้โหได้รับความเสียหายนะคะประเมินเบื้องต้นเนี่ยเป็นหลักแสนเลยยังไม่รู้ว่าเจ้าของกิจการซึ่งเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องตรงนี้จะรับผิดชอบเขายังไงค่ะในนี้มันเป็นห้องไว้เก็บของนะนี่อันบางส่วนก็ยกหนีไปได้บางส่วนก็เป็นที่ของที่ว่ามันไม่มีราคาเท่าไหร่ก็เราก็ไม่ได้เอาไปคือเปลวไฟจากจุดนี้ครับเข้ามาโถมเข้ามาในบ้านมันมาจากข้างบนอ่ะข้างไฟนะมันลงมาสะพร้อมทั้งน้ำมันอ่ะกระจกหน้าต่างอะไรเปลวไฟมันเข้าแต่มันไม่ไหม้โชคดีเป็นขมเหลานะมันม้วนเข้าไปในบ้านทั้งหมดเลยข้างบนนี่โอ้ทางตัวของเจ้าของกิจการเนี่ยเขาไปคุยเรื่องเขาจะเยียวยาอย่างเขาเห็นให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะดูแลอย่างที่สุดนะเขาว่าอย่างนั้นในนี้มันเป็นคุณผู้ชมคะโกดังของบริษัทแห่งนี้เคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้ว2ครั้งนะคะแต่ว่าห่างไปราว100เมตรทำให้ชาวบ้านเครือบแคลงใจเรื่องการขออนุญาตตั้งโกดังค่ะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาหน่อยแล้วก็อยากให้มีการจัดตั้งโกดังเก็บวัตถุอันตรายใกล้กับชุมชนแบบนี้อีกโอ้โหคล้ายกับเหตุการณ์กิ่งแก้วแถวบ้านพี่เลยนะคะใช่ทีนี้เพลิงสงบแล้วเรื่องไม่จบคุณผู้ชมเพราะว่าผลกระทบไปยังชุมชนเต็มๆเลยนะคะอย่างที่เห็นในเฮดไลน์ไปเพราะว่าเพลิงสงบแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลไปยังคลองซึ่งอยู่ใกล้เคียงและตอนนี้ทางการจะทำยังไงจะสกัดน้ำมันไม่ให้รั่วไหลไปที่คลองสาขานะคะติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณบอลรัชตะรายงานจากที่นั่นค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับพี่ลิซ่าครับแล้วก็คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ใกล้กับโกดังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปนะครับแล้วก็มีการควบคุมเพลิงไว้ได้ตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมเพลิงไว้ได้นั่นคือซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความเสียหายในพื้นที่นะครับแน่นอนว่าจุดที่ผมยืนรายงานตรงนี้ด้านหลังคือโกดังน้ํามันที่เกิดเพลิงไหม้ไปเมื่อวานตรงนี้ได้กลิ่นน้ํามันคละคลุ้งรุนแรงมากนะครับทําให้ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่ได้ปวดหัวเลยทีเดียวลงพื้นที่ไปดูความเสียหายต่างพร้อมกันครับทีมข่าวช่องวัน31นะครับลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังน้ำมันริมถนนเพชรเกษมใกล้ตลาดชุมชนตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการระดมฉีดน้ำดับเพลิงนะครับจนเพลิงเนี่ยสงบไปตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้พบว่าภายในเนี่ยนะครับเป็นโกดังน้ำมันที่ตอนนี้วันนี้เนี่ยก็ยังคงสภาพเดิมนะครับมีในเรื่องของความมอดไหม้กระจัดกระจายถังน้ำมันเนี่ยตกเกลื่อนเต็มพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็เป็นคลองพบคราบน้ำมันลอยเหนือผิวน้ำซึ่งตามรายงานเนี่ยระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการปิดประตูน้ำในลำคลองแห่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเล็ดลอดออกไปกระจายสู่ลำคลองสาขาใกล้เคียงก่อนเตรียมวางแผนจัดการน้ำที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับลอยอยู่ในลำคลองเนี่ยทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาถึง3เดือนเลยทีเดียวขณะที่นายบุญเติมสนิทพงษ์ชาวชุมชนนิสาชนบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะนอนได้เลยเมื่อคืนนี้หลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ไปแม้ว่าไฟเนี่ยจะดับไปแล้วแต่ว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยคละคลุ้งเต็มพื้นที่จนตัวเองเนี่ยปวดหัวรุนแรงซึ่งก็ถือว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างมากครับมันปวดหัวน่ะปวดหัวเพราะว่ากลิ่นมันออกมันแรงมากเลยก็เราปิด2ชั้นแล้วนะคือใส่แมสตอนนอนด้วยครับมันยังเอาไม่อยู่เพราะว่ามันนั่นมากเลยกลิ่นมันเป็นยังไงฮะลักษณะประมาณไหน
มันเหม็นฉิวน่ะน้ำมันน่ะใช่ไหมน้ำมันน่ะมันเหม็นเหม็นมากเลยอ่ะมันปวดหัวน่ะสำหรับชุมชนนิสาชนแห่งนี้นะครับชาวบ้านให้ข้อมูลว่าสร้างขึ้นมานานกว่า20ปีแล้วและระยะหลังโกดังน้ำมันได้มาสร้างขึ้นโดยชาวบ้านเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าได้มีการอาศัยอยู่มาก่อนโกดังแห่งนี้จะสร้างขึ้นแล้วก็พยายามที่จะคัดค้านเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปเมื่อเปิดดูข้อมูลพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535พบว่ามีกำหนดระยะห่างนะครับระหว่างโกดังกับชุมชนเป็นระยะห่างประมาณ500เมตรซึ่งโกดังที่เก็บสินค้าอันตรายต้องตั้งในทำเลที่ห่างจากบริเวณสถานศึกษาศาสนสถานตลาดชุมชนและโบราณสถานหรืออื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมครับมาดูระยะห่างกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าบ้านกับตัวโกดังเนี่ยอยู่ห่างกันมากน้อยขนาดไหนด้านหลังเนี่ยคือโกดังที่เกิดเพลิงไหม้ไปเมื่อวานนะครับก็จะมีลักษณะของคลองเนี่ยนะครับซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับลำน้ำท่าจีนมีการปิดประตูระบายน้ำและเพื่อไม่ให้น้ำมันที่อยู่ในคลองเนี่ยไหลไปสู่ลำน้ำท่าจีนกั้นกลางครับระหว่างพื้นที่ของชุมชนจุดนี้แผนกล้องมานิดหนึ่งฮะนี่คือบ้านที่อยู่ใกล้กันนะมีคลองกั้นเฉยๆเนี่ยก็คือถูกเปลวไฟเนี่ยนะครับมอดไหม้ต้นไม้ต่างๆรวมไปถึงกระจกต่างๆเนี่ยแตกพังเสียหายตอนนี้เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะครับเพราะว่าต้องออกจากพื้นที่ไปนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับระยะห่างตามกฎหมายต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่กฎหมายนั้นกำหนดนั้นเป็นไปตามที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องตั้งข้อสังเกตไปพร้อมๆกันนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรามาสำรวจในวันนี้ครับผมบอลรัชตะไทยตระกูลพานิชรายงานสดจากตำบลอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมครับค่ะขอบคุณคุณบอลรัชตะด้วยนะคะขอบคุณ AIS 5G สำหรับการรายงานสดนะคะสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดนครปฐมก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจสอบโรงงานเหล่านี้จะดูแลอย่างเข้มงวดขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นข่าวทีนึงแล้วค่อยตรวจสอบมันกระทบกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหนักจริงๆค่ะครับผมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ